ชิโนบิหรือชินจานะครับเป็นเหรียญที่กำลังบอกได้เลยว่าเป็นม้ามืดอย่างแน่นอนในช่วงกลางปีนี้นะครับมันจะเป็นเหรียญที่เติบโตอย่างแน่นอนแอดมีอะไรมั่นใจมากกว่านั้นนะครับวันนี้เราต้องมาฟังข้อมูลตรงนี้ด้วยกันนะครับว่ากลไกของราคาของชินจาเป็นยังไงบ้างและถ้าเกิดคุณรู้ตรงนี้นะครับบอกได้เลยว่าใครที่ตกรถไปแล้วหรือว่าออกจากรถไฟเหาะตัวนี้ไปแล้วคุณจะเสียใจทันทีถ้าเกิดคุณไม่มีชินจาติดพอร์ตเอาไว้และสำหรับวันนี้เราคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลเนื่องจากวันนี้นะครับเราได้จั่วหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของชินจานะครับว่าคุณอาจจะตกจากรถไฟเหาะที่เร็วที่สุดในรอบครึ่งปีนี้ก็เป็นไปได้ข้อมูลอะไรนะครับในการพิสูจน์ว่าชินจาเนี่ยมันจะกลับมาอย่างแน่นอนวันนี้เราไม่ได้นำเสนอทุกข้อมูลนะครับก็ย้ำว่าเราจะเจาะเป็นทีละประเด็นเราทำข่าวนะไม่ได้ทำเชิงเทคนิคถ้าเกิดคุณจะไปดูเชิงเทคนิคคุณไปดูช่องนู้นได้เลยช่องที่ทำทางเทคนิคเอาแหละวันนี้เรามาติดตามข่าวนะครับแล้วเราจะย่อยข่าวเนี่ยออกมาให้ง่ายที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้โอเคชินจาวันนี้มี2อย่างที่ผมจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับ1คือเรื่องของโปรเจกต์ที่เรียกว่าชิโนบิชินจานะครับหรือโดโจสวอปที่เป็นเวอร์ชั่น 2และอีกอันหนึ่งคือเรื่องของกราฟเชิงเทคนิคนะครับว่าชินจาจะตกราคาไปที่เท่าไหร่นะครับแล้วมันมีสิทธิ์กลับตัวขึ้นมาหรือไม่ทีนี้เราต้องดูทั้ง2ปัจจัยเลยเอาละปัจจัยแรกก่อนนะครับเรื่องของชิโนบิชินจานะครับหรือโดโจสวอปคันตนะวอลเล็ตนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าคันตนะวอลเล็ตนะครับคือเป็นวอลเล็ตตัวใหม่นะครับเป็นโดโจสวอปเนี่ยเวอร์ชันที่2เนื่องจากโดโจสวอปเวอร์ชันที่1เกิดขึ้นมาแล้วนะครับคลอดมาแล้วและผลปรากฏว่าติดตรงที่ว่าตอนเวลาที่เหรียญใหญ่ๆเนี่ยมันโตนะครับเขาเรียกว่าค่าธรรมเนียมค่าแก๊สหรือว่าเครือข่ายเนี่ยพอเวลามันอัดข้อมูลเข้าไปนะครับเพื่อจะทำการเป็นการสวอปเหรียญหรือเอาเหรียญเข้ามาในการโอนย้ายเนี่ยบางทีมันเจอจังหวะไม่ดีนะครับคือว่าทางทีมงานของเดฟเนี่ยเขาวางเอาไว้แล้วว่าเขาเรียกว่า cross chain หรือ side chain นะครับทั้ง3เครือข่ายด้วยกัน1คือ Ethereum 2คือ BSC 3คือเรื่องของ Polkadot นะครับที่ผมพอจำได้เอาแหละ3อันเนี้ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นส่วนหนึ่งนะครับถ้าในช่วงที่ตลาดคริปโตเนี่ยกำลังขึ้นแรงสิ่งที่จะเจอจาก BSC คืออะไรเราได้ทำไปคลิปก่อนหน้านั้นหลายเดือนแล้วนะครับคือเรื่องของการทำธุรกรรมแบบติดขัดถึงแม้ว่าค่าธุรกรรมจะถูกที่สุดนะครับติดขัดตลอดไม่สามารถที่จะใช้งานได้อย่างดีแต่ค่าธรรมเนียมถูกแล้วอีเธเรียมเกิดอะไรขึ้นครับค่าแก๊สเนี่ยแพงหูฉี่เลยนะครับโดยเฉพาะตอนเวลาที่ราคาอีเธเรียมมีความร้อนแรงและชินจาอยู่ในเครือข่ายของอีเธเรียมด้วยและทำไมถึงต้องตอบโจทย์นะครับว่าชินจาต้องอยู่บนเครือข่ายของอีเธเรียมผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าอีเธเรียมเป็นเครือข่ายที่ดีที่สุดการทำโปรเจกต์ต่างๆนะครับเครือข่ายและคนที่จะรู้จักแล้วก็เข้ามาซื้อชินจาเนี่ยมันกว้างกว่า BSC เยอะสังเกตเหรียญมีหลายตัวนะครับที่เกิดขึ้นบนเชนอีเธเรียมเนี่ยราคานะครับจะรักษาเขาเรียกว่ากลไกตลาดหรือสมดุลของราคาได้ดีที่สุดนะตรงนี้นะครับของอีเธเรียมเนี่ยนะครับเพราะว่าการตลาดมันดีนะครับแล้วก็มีคนเข้ามาสวอปเหรียญเข้ามาใช้เครือข่ายอย่างคับคั่งฉะนั้นอีเธเรียมเนี่ยเป็นปัจจัยที่ดีนะ ในการที่ชินจาเนี่ยจะเข้าไปผูกเอาไว้เป็นเครือข่ายแรกนะครับเครืออันไหนที่อยู่ใน BSC เนี่ยจะโตช้าหน่อยนะครับแล้วอย่างไอสิ่งที่เกิดขึ้นกับเหรียญตัวหนึ่งชื่อด็อกซิล่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับด็อกซิล่าก็คือว่าด็อกซิล่าเนี่ยมันเจอปัญหานะครับในเรื่องของไอเครืออยู่ในเครือข่ายของ BSC มันโตช้านะครับบางคนหาว่ามันเป็นสแกมนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้องดูกันต่อไปนะครับเนื่องจากตอนนี้เหรียญมันเยอะนะครับเหรียญพวกเหรียญมีมเหรียญแอลคอยกึ่งเหรียญมีมพวกนี้เยอะนะครับถ้าเกิดอะไรที่เกิดอยู่ในเครือข่ายของ BSC เนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้นะว่ามันต้องถูกใจรายใหญ่จริงๆนะครับอย่างโฟกี้เนี่ยกาวจริงๆอยู่ในเครือ BSC มาก่อนนะครับแล้วมาคะครอสข้ามอีเธอเรียมทีหลังอย่าง Baby Dot ก็เหมือนกันนะครับแต่อีลอนมัสก์เนี่ยต้องเข้ามาแบบช่วยเหลือหรืออนุบาลเหรียญจริงๆนะครับไม่งั้นเหรียญเนี่ยไม่มีทางโตดังนั้นเหรียญไอ้ที่มันเหรียญมีมต่างๆที่มันโตมาในตลาด0 15 16 14 13 12ตัวเนี่ยเกิดปัญหานี้ขึ้นคือการเติบโตของมันถ้าเกิดอยู่ใน BSC มันมีข้อจำกัดนะครับอย่างดีที่สุดถ้าเกิดมีมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกนะครับเมื่อก่อนนะตอนปี2020คืออีลอนมัสก์เนี่ยสนับสนุนนะครับเหรียญพวก Baby Dot เนี่ยก็จะโตมาได้แต่ข้อจำกัดการโตมันก็มีฉะนั้นอีเธอเรียมชินจาต้องอยู่ในเครือข่ายนี้นะครับถ้าเกิดคุณมองในเรื่องของการตลาดนะครับน่าจะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นอย่าง Polkadot นะครับก็ไม่ต้องพูดนะอยู่เครือข่ายพ่วงกับอีเธอเรียมนะครับพี่ใหญ่เป็นยังไงน้องก็ต้องเป็นตามนะพูดอย่างนั้นนะครับฉะนั้นยิ่งชินจาเนี่ยเจอปัญหาตรงนี้นะครับว่าพอเวลามันต้องการการเติบโตแบบรายใหญ่เนี่ยนะครับเข้ามาซื้อเนี่ยมันก็ยังไม่ตอบโจทย์แถมมันก็ยังมีเหรียญ นะครับที่เป็นรุ่นพี่อย่าง Baby Dot อย่าง Forky อย่าง Shiba กบแซงอยู่เนื่องจากตอนนี้สภาวะทางการตลาดนะครับมันเกิดสงครามเหรียญเล็กๆไม่มีโอกาสโตเลยดูได้เลยถ้าเกิดไม่มีแบ็กอัพดีจริงๆนะครับชินจาก็มีอย่างนั้นเขาเลยพยายามที่จะพัฒนาโปรเจกต์ของเขาที่จะมีคนเข้ามาแบ็กอัพเขานะครับเพราะว่าพอถ้าเกิดมันไม่แบ็กอัพเนี่ยลำบากนะครับช่วงนี้นะครับภาวะสงครามเหรียญหรือเงินเนี่ยมันไม่ไปถึงเหรียญเล็กเลยฉะนั้นชินจาเลยทำโดโจสวอปคันตนะ Wallet นะครับคุซาริบล็อกเชนซึ่งจะเป็นบล็อกเชนตัวใหม่นะครับน่าจะเป็นการทำเครือข่ายใหม่ของตัวเองเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจก็ใครที่มีข้อมูลมากกว่านั้นก็สามารถที่จะเข้ามาโพสต์ใต้โพสต์นี้ได้และผมคิดว่าเวอร์ชั่น 2 เนี่ยน่าจะเพิ่มบล็อกเชนของตัวเองนะครับเพื่อจะทำให้มีการจดทะเบียนเป็นบล็อกเชนของตัวเองเพื่อจะทำให้การทำธุรกรรมเนี่ยมันง่ายแต่ผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะตอบโจทย์จริงๆหรือเปล่านะครับส่วนตัวผมความเห็นของผมน่าจะเพิ่มเขาเรียกว่าบล็อกเชนตัวย่อยๆออกไปอีกนะครับเอาคาร์ดาโน่ก็ได้นะครับถึงแม้แกจะยิงหน่อยนะชาวเห็นสั้นนะครับแต่อาจจะดีนะครับสำหรับการพัฒนาโปรเจกต์นั้นข้อมูลเรามีประมาณนี้นะครับเอามาดูเรื่องของราคาของชินจาหรือชิโนบินะครับตอนนี้นะครับราคาเนี่ยตกไปสู่หลายตัวแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ0.04 ตัว 4,927 นะครับเมื่อเช้านี้ตกไปถึง 4,300 แล้วและไม่มีทีท่าว่าจะขึ้นเลยนะครับมีการซื้อขายเนี่ยไล่ระดับลงไปตลอดนะครับแรงซื้อเริ่มถดถอยเพราะว่าเหรียญใหญ่เนี่ยมันมีปัญหานะครับอย่าง Bitcoin Ethereum ก็ยังเจอปัญหาเลย1วันโต1วันสุดนะครับนั้นไม่มีทางที่เงินเนี่ยจะเข้าไปซื้อเหรียญเล็กได้แต่มันก็ไม่แน่ถ้าเกิดกลางปีนี้อีลอนมัสก์ออกมากาวเหรียญประเภทเหรียญมีมกึ่ง DeFi ที่เข้าข่ายของชินจานี้ชินจาอาจจะโดนดันได้นะครับเพราะอีลอนมัสก์เคยมาดันชินจาทีหนึ่งแล้วนะครับแล้วทำให้ชินจาเนี่ยสูญหายอย่างน้อย1หรือ2ตัวด้วยกันเพราะผมไม่ได้ตามราคาตอนแรกๆนะครับผมคิดว่าราคาเริ่มต้นน่าจะอยู่ที่0.15 ตัวเอาแหละนะครับมันเคย ลงไปถึง 6,650 ที่ 0.14 ตัวนะครับแล้วก็ไล่ลงมาที่ 4,927 วันนี้ 4,300 แล้วนะครับและจุดที่ชินจาจะสามารถลงไปได้อีกนะครับคุณสามารถตั้งแนวรับตรงนี้ได้เลยคือ 0.014 ตัว 3886 นะครับแล้วถ้าไอโซนเนี้ยรับไม่ไหวนะครับคุณเตรียมได้เลยนะครับคือ 1,002 นะครับน่าจะประมาณนั้นที่ 0.14 ตัวเหมือนกันก็ต้องวัดใจกันแล้วนะครับว่าชินจาจะไปต่อได้หรือไม่นะครับอาจจะลงไปถึง 0.15 ตัวอย่างที่ผมพูดเอาไว้ใครรับดีรับแรงๆนะครับรับไว้เลยและเหรียญเนี้ยมันมาแน่ผมพูดไว้ประมาณนี้นะครับว่าเหรียญนี้มันมาแน่ท่านผู้ชมคิดว่ายังไงส่วนตัวท่านผู้ชมมีความศรัทธามีการติดตามชินจามากน้อยขนาดไหนหรือท่านเป็นเม่าที่แท้จริงนะครับคือว่าไม่ได้ศึกษาข้อมูลอยากมาซิ่งอย่างเดียวก็น่าเสียดายนะครับสำหรับเหรียญนี้ต้องมีความอดทนในช่วงระยะเวลานี้เท่านั้นเองดังนั้นการเติบโตจะมีโปรเจกต์อีกมากเลยนะครับดังนั้นมันจะเหมือนเหรียญน่ะ ADA นะโดยทั่วไปถ้าเกิดมันเปรียบเทียบกับเหรียญมีมตัวอื่นมันอาจจะช้านะครับแต่ราคาเนี่ยมั่นคงและไม่ได้มั่นคงอย่างเดียวนะครับโดนทำลายเยอะด้วยเพราะคนเห็นว่าโปรเจกต์นี้มันดีจริงๆฉะนั้นถ้าเกิดมันลงไปถึง 0.15 ตัวคุณจะตัดสินใจอย่างไงส่วนตัวผมถ้าลง15ตัวซัดเลยครับเงินแสนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับแสนแตกแน่นอนนะครับรับเยอะๆเลยนะครับเหรียญนี้ถ้ามันลงไปขนาดนี้ถ้าเกิดเป็นโปรเจกต์ปกติโดนพับเสือกลับบ้านไปแล้วหรือโดนลักพูไปแล้วแต่ชินจายังสู้ต่อยังเข้ากระดานเล็กๆต่อนะครับยังไปต่อและหวังว่าเหรียญนี้จะมีรายใหญ่เข้ามาสนใจถึงแม้ว่าเหรียญมันจะเป็นรองอยู่หลายสกุลเงินของคริปโตเคอเรนซีแต่ผมยังเชื่อว่าเหรียญนี้ยังไปต่อได้ท่านผู้ชมคิดว่ายังไงนะครับคิดว่าไปต่อได้ไหมกด1นะครับคิดว่าไปต่อไม่ได้กด2แต่ส่วนตัวอย่าลืมนะครับว่าชินจาหรือชิปโนบิเนี่ยเป็นเหรียญถ้าเกิดคุณไม่เก็บไว้ในพอร์ตสักนิดหน่อยเอาสัก$10 $20ไม่เห็นจะตายเลยนะครับผมบอกประมาณนั้น$10 $20ไม่เห็นจะตายเลยและถ้าเกิดคุณเก็บไว้มันจะเพิ่มพอร์ตการลงทุนของคุณอย่างมหาศาลและถ้าเกิดพอเวลามันซิ่งไปแล้วนะครับคุณอาจจะตกรถทันทีนะครับคือคุณไม่สามารถที่จะขึ้นรถไฟเหาะตัวนี้ทันสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางนะครับก็มีทั้งไลน์กลุ่มด้วยไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community นะครับแล้วก็เราก็มีกลุ่มหลายกลุ่มเลยนะครับกลุ่มชิโนบิหรือชินจาด้วยนะครับฝากสนับสนุนนะครับในเพจชิโนบิชินจาไทยแลนด์นะครับตอนนี้มีสมาชิก 8,338 คนแล้วนะครับก็สนใจเข้ามาติดตามข้อมูลมาเกาๆกันได้นะครับผมยอมรับอย่างเดียวนะครับเรื่องของความกล่าวนะครับว่าชินจาเนี่ยมันจะมีความกล่าวยังไงต่อไปหรือเปล่านะครับหรือมันจะเป็นยังไงต่อก็สามารถไปติดตามในเพจชิปโนบิชินจาไทยแลนด์ได้นะครับก็อยากเข้ามาก็ทักมาที่เพจแล้วกันเดี๋ยวผมพาเข้าไปนะครับที่เพจนะครับหรือกลุ่มผมก็มีนะครับอยากคุยกันเองนะครับอยากรู้จักกันอยากคุยกันในแค่กลุ่มกลุ่มผมจะรับแค่กลุ่มละ500คนนะครับก็สามารถเข้าไปคุยได้โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากท่านผู้ชมนะครับที่จะติดตามด้วยกันฝากนะครับ และวันนี้นะครับเรามีเหรียญตัวหนึ่งชื่อ Starnet นะครับเป็นเหรียญต้นน้ำราคาอยู่ที่ 0.04 ตัว 8,000 ดอลลาร์เพราะค้ำประกันโดยชิบะอุปทานมีพันละล้านเหรียญการเผา 3% นะครับและเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ดีมากๆเลยนะครับและใครสนใจในการลงทุนก็ย้ำนะครับว่าทักเข้าไปที่เพจแต่ถ้าเกิดใครอยากที่จะลงทุนเพิ่มเติมคุณต้องเพิ่มเติมความรู้ของคุณเองนะครับเพราะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงโอเคนะครับสำหรับวันนี้ชิโนบิหรือชินจาจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน